เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาเรายังอยู่ที่กระจกข้อ11เขาถามว่ากระจกมองด้านข้างของรถยนต์เป็นกระจกเงานูนได้ละเป็นกระจกนูนมีความยาวโฟกัส6เมตรให้ F มารถมอเตอร์ไซคันหนึ่งวิ่งตามมาข้างหลังอ๋อก็คือเรามีกระจกมองด้านหลังเรารถมอเตอร์ไซค์อ่ะมันก็วิ่งมาใช่ไหมห่างออกไป10เมตรโจหาระยะภาพของรถมอเตอร์ไซค์และการขยายแสดงว่าเนี่ยเขาให้ตัว S มาว่ามอเตอร์ไซค์ห่างเท่าไหร่เสร็จปุ๊บเราอยากหาภาพของมอเตอร์ไซค์แล้วก็ดูด้วยว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะมันขยายเท่าไหร่การขยายมันซึ่งเราเดาได้เลยว่ารถมอเตอร์ไซค์อ่ะมันเล็กลงจากที่เราเรียนเพราะว่ากระจกนูนมันให้ภาพเสมือนขนาดเล็กแต่ไม่เป็นไรเรามาแค่คำนวณพอข้อเนี้ยมันจะได้ว่ากระจกนูนความยาวโฟกัสเท่าไหร่ให้มาว่า6เมตรใช่ไหม F ก็จะเท่ากับ6ถามว่าใช่ไหมอีกรอบนึงกระจกนูนโฟกัสต้องติดลบจะได้ว่า F เป็นลบ6ทีนี้ให้ว่ามอไซค์ห่างออกไป10เมตรจะได้ว่า S เท่ากับ10เราก็แค่หาว่า S แดดเนี่ยเป็นเท่าไหร่หาระยะภาพก่อนจากอันนี้เลย1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวก1ส่วน S แดด1ส่วนลบ6เท่ากับ1ส่วน10บวก1ส่วน S แดดลบ1ส่วน6ลบ1ส่วน10เท่ากับ1ส่วน S แดดตัวร่วมมันเป็น30ใช่ไหมจะได้ลบ5ส่วน30ลบ3ส่วน30เท่ากับ1ส่วน S แดดถึงตรงนี้ปุ๊บลบ8ส่วน30จะเท่ากับ1ส่วน S แดดจะได้ S แดดเท่ากับลบ30ส่วน8เพราะเรากลับใหม่ทีนี้ก็ลองตัดทอนก่อนจะได้15ส่วน4ใช่ไหมลบ15ส่วน4เท่ากับลบ3เศษ3ส่วน4เท่ากับลบ 3.75 นี่ไงได้ลบ 3.75 เมตรเป็นระยะภาพได้ละระยะภาพของเราคืออย่างนี้แล้วกันเท่ากับ 3.75 เมตรเป็นคำตอบถามว่าลบมาจากไหนเพราะว่าเป็นภาพเสมือนเนื่องจากเป็นกระจกนูนเสร็จปุ๊บต่อมาเขาถามการขยายใช่ไหมพี่ก็นึกถึงสูตรนี้แล้วกันเพราะว่าเราได้ S แดดมาละนึกถึงสูตรนี้ซึ่งมันไม่คิดบวกลบเราถามหา m ใช่ไหมเดี๋ยวนะเขาถามการขยายก็คือ m เท่ากับเท่าไหร่เราได้ s แดดกับ s มาละเราต้องการหา m เราจะดึงออกมาได้ว่า m เท่ากับ s แดดส่วน sถามว่า S แดดเราเท่าไหร่เราได้ 3.75 โดยที่เราไม่ได้ปัดอะไรเลยแสดงว่าใส่ไปเลย 3.75 ไม่ต้องใส่บวกลบนะก็สูตรนี้ไม่จำเป็นหรือถ้าใส่ก็ไม่มีผลอะไรส่วนด้วย S S เราเป็น10ก็คือมอไซห่างไป10เมตรทีนี้หาร10ก็คือเลื่อนจุดทศนิยมไปจะได้ M เท่ากับบวก 0.375 นี่เป็นการกำลังขยายของมันจะได้คำตอบข้อนี้ละ m เท่ากับการขยายเท่ากับ 0.375 เป็นคำตอบดังนั้นข้อนี้เหมือนเดิมเลยใช้สูตรแล้วก็ระวังบวกลบก็จะได้คำตอบของมันแล้วก็พยายามตีโจทย์ให้ออกมันไม่หนีไม่พ้นพวกนี้หรอกเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะ